นายแพทย์อนิรุตสุภวัจริยากุลบิดาพร้อมนางรัชนีสุภวัจริยากุลมารดาและทนายความของแพทย์หญิงวราลักษณ์สุภวัจริยากุลหรือหมอกระต่ายเข้าพบพันตำรวจเอกบวรภพสุวรรณเลขาผู้กำกับสน.พญาไทและพันตำรวจโทวิทยากรสุวรรณเรืองศรรองผู้กำกับการสอบสวนสน.พญาไทพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเพื่อติดตามคดีและให้การในส่วนความสัมพันธ์กับหมอกระต่ายผู้เสียชีวิตเพื่อประกอบสำนวนคดีหลังจากการให้ปากคำพร้อมภรรยากว่า1ชั่วโมงนายแพทย์อนิรุตก็ออกมาเปิดเผยว่าอยากให้คดีของลูกเป็นบทเรียนของสังคมกฎหมายควรลงโทษขั้นสูงสุดอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยากให้ขับขี่มีบรรทัดฐานในการใช้รถเนื่องจากที่ผ่านมาคดีลักษณะนี้รู้สึกว่าการลงโทษนั้นยังเบาส่วนผู้ต้องหายังไม่ได้ติดต่อมายังไม่ได้รับผิดชอบอะไรแค่แสดงตัวว่าไม่ได้หนีและมาขอขมาเท่านั้นยังไม่ได้มีการประสานงานด้านอื่นทั้งนี้เข้ามาพบพนักงานสอบสวนเนื่องจากเพิ่งว่างมาให้ปากคำหลังจากเสร็จงานศพลูกยังไม่รู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลในการทำคดีไม่ได้ติดใจอะไรผู้กำกับสน.พญาไทมาพูดคุยสร้างความมั่นใจว่าจะทำคดีอย่างตรงไปตรงมาส่วนประเด็นนำคนเจ็บเข้าโรงพยาบาลแต่ตำรวจใช้เวลาในการตรวจสอบว่าผู้ตายเป็นใครนานถึง2ชั่วโมงตนมองว่าก็ควรจะดูแลให้ดีกว่านี้หลังจากที่เกิดเหตุขึ้นตนและคนรู้จักต้องสืบหาว่าหมอกระต่ายหายไปไหนส่วนทางด้านนางรัชนีสุภวัจริยากุลแม่ของหมอกระต่ายกล่าวว่าหลังจากเสร็จสิ้นงานศพลูกสาววันที่19กุมภาพันธ์ก็จะนำกระดูกไปลอยอังคารที่จังหวัดตราดบ้านเกิดยังเป็นห่วงคดีเกรงว่าจะไม่ได้รับความยุติธรรมขับรถชนมักรอลงอาญาเนื่องจากการกระทำโดยประมาททั้งที่มาจากพฤติกรรมการขับขี่ของคนไทยเตรียมให้ทนายฟ้องแพ่งอยากให้คดีลูกสาวเป็นคดีสุดท้ายไม่อยากให้เกิดความสูญเสียเช่นนี้อีกกับใครตอนนี้จิตใจของครอบครัวก็มีความกลัวกลัวที่จะอยู่ในสังคมกลัวที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกอยากให้สังคมของเราดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องวินัยเรื่องหน่วยงานราชการอะไรคือแนวทางที่ถูกต้องเป็นมาตรฐานที่จะให้ทุกทางม้าลายผู้ขับขี่รถปฏิบัติตามอย่างถูกต้องส่วนทางด้านพันตำรวจเอกบวรภพสุวรรณเลขาก็ออกมากล่าวว่าเชื่อมั่นว่าจะสามารถรวบรวมหลักฐานและสำนวนพยานหลักฐานทั้งหมดเสร็จสิ้นและส่งให้อัยการสั่งฟ้องได้ภายในวันที่11กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้โดยให้พ่อแม่ของคุณหมอกระต่ายเชื่อมั่นในพนักงานสอบสวนจะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรมและในเช้าวันเดียวกันพลตำรวจตีจิรสารแก้วแสงเอกโฆษกบชน.ก็ออกมาเปิดเผยว่า10ตำรวจตีนรวิทย์ผู้ต้องหาได้เดินทางไปพบพนักงานสอบสวนที่สน.พญาไทเมื่อช่วงเวลา 20:16 นในวันที่31มกราคมที่ผ่านมาเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติม2ข้อหาคือขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของบุคคลตามพรบจราจรมาตรา43วงเล็บ8และขับขี่รถจักรยานยนต์ในทางเดินรถในเขตกรุงเทพมหานครใช้อัตราความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดพรบจราจรมาตราที่67ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาก่อนปล่อยตัวออกไปตามขั้นตอนตามกฎหมาย